สบายดีท่านผู้ชมที่เขารบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค่าวันนี้พวกเราจะนําเสนอข่าวความสมบูรณ์ของธรรมชาติมีโอกาสสร้างเคืือนเป็นจํานวนหลายในอนาคตซึ่งจะมีรายละเอียดแนวใดนั่นไปหับชมพร้อมๆกันเลยสประปลาวมีท่าแหงด้านทร,รัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเงื่อนไขในการสร้างแรงผลิตพลังงานปัจจุบันได้มีการศึกษาสำรวจแรงผลิตพลังงานแล้วถึง4ห้อยกวัวโค้งการในขอบเขตทั่วประเทศมีกำลังติดตั้งหลายกว่า30,000เมกะวัต์ผ่านมา รัฐบาลเห็นได้จากทาแฮงที่มีภายในประเทศจึงได้อนุมัติให้มีการลงทุนเข้าในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนการลงทุนพร้อมทางสุขยุเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวต่อเนื่องทานคามณนีอินทิราชรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบอแฮได้กล่าวในเวทีหนึ่งแล้วหนึ่งเนทางว่า ปปลาวมีท่าแหงด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การพัฒนาพลังงานปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาสำรวจแรงผลิตพลังงานแล้ว4 4 3โครงการซึ่งมีกำลังติดตั้งหลายกว่า30,000เมกะวัตต์ในนี้ประกอบมีพลังงานแสงตะเวนพลังงานลมทานหินและไบโอมั พิเศษเฉพาะทรัพรยากรแรงน้ำธรรมชาติยังจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ6,000กัวเมกะวัตต์หรือหลายกัว่า2ห้อยเคื่อนเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศมีแรงผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด48แห่งมีกำลังติดตั้งทั้งหมด 6,551เมิะวัต์และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง3,554,95หกิกะวัตต์โมงต่อปีนอกนี้ยังมีโครงการที่พ้วมกำลังลงมือก่อสร้างและกำลังจะลงมือก่อสร้างทั้งหมดในทั่วประเทศจำนวน52แห่งที่มีกำลังติดตั้งทั้งหมด6 5 1 1เมิะวัต และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง3 1 3 9 5 5กิกะวัตต์โมงต่อปีคาดคะเนาว่าจะสำเร็จทั้งหมดฮอดปี2000-2001และในเวลานั้นสปปลาวจะมีแรงผลิตพลังงานไฟฟ้าห้อยแห่งมีกำลังติดตั้งประมาณ13,062เมกะวัตต์และมีกำลังผลิตประมาณ66,944กิกะวัตต์โมงต่อปีในนี้ ประมาณ8 5จะส่งออกไปจำหน่ายอยู่ต่างประเทศจบการรายง,งานขา่าวพียงเท่านี้ข่าวประเจ้าพร้อมด้วยทีมข่าวจากหของข่าวเศรษฐกิจการค้าขอกล่าวคำว่าสบายดี